สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนเป็นครูภาษาไทยในเกมซากุระนะคะทุกคนขั้นตอนแรกก็คือให้เราเนี่ยใส่ชุดเหมือนเลขานะคะก็คือชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวแล้วก็กระโปรงทรง A สีดำและรองเท้าส้นสูงแล้วก็จะมีสร้อยแบบนี้นะคะจะได้ลุคแบบเป็นครูหรูๆนะคะแบบน่ารักด้วยนะทุกคนแบบสวยหรูอะค่ะแล้วก็ผมเนี่ยก็จะเป็นแบบลอนยาวนะคะทุกคนแล้วก็ย้อมให้เป็นสีแดงแต่งหน้านิดนึงนะคอนแทคเลนส์ก็จะเป็นแบบสีเขียวมรกตอะแบบมนๆนะคะทุกคนจริงๆครูภาษาไทยก็แบบแต่งหน้าจัดๆแหละแบบแต่งโทนสีแดงจ๋าเอ้ยแดงจัดไปเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะแต่งให้มันอ่อนๆหน่อยละกันขั้นตอนแรกก็คือครูภาษาไทยต้องมีรถยนต์ขับไปโรงเรียนเนาะเพราะว่าครูภาษาไทยเนี่ยแบบบางโรงเรียนก็คือเป็นครูภาษาไทยใจดีบางโรงเรียนก็เป็นใจร้ายนะแต่ที่เห็นเนี่ยครูภาษาไทยบางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีแบบว่าเป็นครูสูงอายุก็มีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปจอดรถก่อนนะคะทุกคนแต่ในคลิปนี้เราไม่ทำครูภาษาไทยสูงอายุนะเราจะทำแบบให้เป็นครูภาษาไทยสวยๆบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้คลิปหลังนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนทำครูภาษาไทยอีกเวอร์ชันหนึ่งก็เป็นเวอร์ชันที่แบบอายุแบบ 60-70 นะคะทุกคนอันนี้เราเอาแบบเวอร์ชันสวยๆไปก่อนวันนี้จะไปสอนเด็กม.2 ก็แล้วกันไปสอนที่ชั้น2กันนะคะทุกคนเราต้องเลือกห้องที่มันเป็นแบบไม่มีคลาสเรียนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้ามีคลาสเรียนเนี่ยจะมีครูคนอื่นเข้ามานะเราก็จะเอาเข้าห้องที่แบบว่ายังไม่มีคลาสเข้ามาเรียนนะคะทุกคนขึ้นบันไดไปเลยคือแบบเป็นครูที่สวยมากๆเลยนะเอาจริงอ๋อเราลืมบอกนะคะว่าเราเปลี่ยนหน้าตาด้วยนะเราใช้หน้าตาที่4นะมันจะมีปุ่มกดเปลี่ยนหน้าตาอยู่นะคะทุกคนเราเปลี่ยนจาก0เป็นหน้าตาที่4นะนี่เลย 2/1 นะคะทุกคนเป็นห้องว่างนะยังไม่มีคลาสเรียนขั้นตอนแรกเราจะเขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะกดเมนูค่ะเด็กม.2 ก็ต้องเรียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะทุกคนกดพร็อพและกดมาที่ตรงนี้นะเดี๋ยวเลื่อนก่อนกดอันนี้เลยและเลือกอันนี้ค่ะให้เรากดเปลี่ยนข้อความตรงนี้นะเปลี่ยนเป็นพิมพ์กอไก่ถึงฮอนกฮูกเลยหรือใครจะแบบพิมพ์อย่างอื่นก็ได้นะที่เป็นภาษาไทยอ่ะแต่ใครที่จะทำกอไก่ถึงฮอนกฮูกเนี่ยถ้าใครแบบมีเวลาว่างขี้เกียจไปคัดลอกก็พิมพ์เองเลยนะแต่ถ้าใครแบบไม่ว่างแบบรีบมากๆเลยก็คือไปคัดลอกใน Google นะคะทุกคนแล้วก็มาวางใส่เลยประมาณนี้นะคะแล้วก็กดตกลงรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะเสร็จนะคะและกดเซตตรงนี้เลยเซตข้อความแล้วก็ให้ข้อความกอไก่ถึงฮอนกฮูกที่เราสร้างมาเนี่ยไปติดกับกระดานนะคะทุกคนเดี๋ยวนะไปติดกับกระดานเลยเอามันก็บางทีอะมุมของเรามันอาจจะคิดว่าโอเคเป๊ะแล้วพอดีกับกระดานเอ้ยเพเอ้ยกระดานแล้วแต่พอเราไปดูจริงๆอะมันลอยออกมาจากกระดานเยอะมากเลยนะเราก็ต้องดูมุมนี้ด้วยโอเคอันนี้ก็คือติดไปแล้วนะคะทุกคนใครอยากจะกดให้เล็กลงใหญ่ขึ้นอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเราจะกดให้เล็กลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะทุกคนใครจะเอาสีดำก็ได้นะแต่ว่าดำกับเขียวมันไม่ค่อยตัดกันนะคะทุกคนเราจะเอาเป็นสีขาวดีกว่าจะได้เข้ากับสีกระดานนะคะตอนนี้เราก็ได้ข้อความบนกระดานแล้วนะต่อมาครูภาษาไทยก็ต้องแบบมีโมโหบ้างนะคะทุกคนเราจะทำเป็นไม้เรียวนะคะให้เราเลื่อนขึ้นเลยกดมาที่ตรงนี้มือขวาใช่ไหมน่าจะมือขวาแหละเลื่อนลงมาและเลือกเป็นไม้อันนี้นะเราก็จะให้มือเนี่ยชี้หน้านักเรียนนะกดโพสต์โหมดด้านล่าง
มีเสียงก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนกด Talk Daily และกดลูกศรไปจนกว่าจะถึงท่าที่15นะก็คือท่านี้เลยนะคะทุกคนอีกข้างหนึ่งถือไม้อีกข้างหนึ่งก็ชี้หน้านักเรียนแบบคุยกันแอบกินขนมอะไรงี้นะต่อมาทำหน้าตาดุดุนะคะทุกคนก็คือกดชาร่าอีดิตด้านล่างเราจะทำคิ้วก่อนคิ้วขมวดแบบโมโหนะทำคิ้วขมวดแล้วก็ทำตาแบบตีๆหน่อยแล้วก็อะไรอีกดีแบะปากไหมไม่ก็อ้าปากก็ได้อ้าปากแล้วก็แบบทำปากแบบว่าคว่ำๆนะคะทุกคนประมาณนี้เราก็จะได้แบบครูเวอร์ชั่นแบบโมโหแล้วนะจากครูภาษาไทยใจดีก็จะกลายเป็นแบบโมโหละเพราะว่านักเรียนไม่ตั้งใจเรียนแบบคุยกันในห้องนะคะทุกคนประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าอยากจะให้สอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนถ้าทำได้เราก็จะทำให้นะคะคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะบ๊ายบาย